วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เวลา 8:45 นาทีพระโอรสองค์ที่3ในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์ประสูติณโรงพยาบาลแคมบริดจ์สหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงพระนิพนธ์ในเจ้านายเล็กๆยุวกษัตริย์ว่าหลังจากที่พระโอรสประสูติได้ไม่ถึง3ชั่วโมงทูลกระหม่อมทรงรีบส่งโทรเลขถวายสมเด็จพระพันวสาว่าลูกชายเกิดเช้าวันนี้สบายดีทั้งสองขอพระราชทานนามทางโทรเลขด้วยสมเด็จพระพันวสาเสด็จไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงมีลายพระหัตถ์ถึงหม่อมเจ้าดำรัสความตอนหนึ่งคือพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามหลานชายแล้วชื่อภูมิพลอดุลเดชมงคลพระนามนี้มีความหมายอันเป็นพระราชกรณียกิจนานาประการคือพลังแห่งแผ่นดินสืบมากรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย